สวัสดีครับพบกับพี่เก้งนะครับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เนี่ยครับเจอของแปลกๆในเซเว่นนะครับมาใหม่อีกแล้วเป็นชุดบิดหันษานะครับล็อบทอยนะครับของล็อบทอยไทยแลนด์นะครับก็เป็นมินิแท็กซี่นะครับวันนี้ได้มา8ใบเลยเป็นลักษณะเหมือนไข่ซุ่มนั่นเองนะครับในนี้ก็จะมีรถแท็กซี่ต่างๆนะเป็นชุดบิดหันษาทั่วโลกนะครับก็จะมีนะครับลอนดอนแท็กซี่ของอังกฤษนะครับผมแล้วก็ VAP แท็กซี่ของรัสเซียนะครับแล้วก็มีนิวยอร์กแท็กซี่ของสหรัฐนะครับวิกตอเรียแท็กซี่นะครับเป็นแท็กซี่ทางน้ำเป็นเรือนั่นเองนะครับของแคนาดาแล้วก็ฮ่องกงแท็กซี่อ๋อยังมีมุมไบแท็กซี่ของอินเดียด้วยนะครับวันนี้พี่เก้ง8ใบเดี๋ยวลองประกอบเลยว่าเราจะได้ครบทั้ง8แบบทั้ง6แบบหรือเปล่านะโอเคนะครับหาซื้อได้ที่7 Eleven นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปประกอบกันเลยครับก่อนประกอบดูก่อนนะครับหน้าตาห่อเป็นยังไงนะตัวนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับหรือว่าในเพจล็อบทอยไทยแลนด์นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับล็อบทอยไทยแลนด์ตรงนี้ลักษณะถุงเป็นเหมือนซิปล็อกครับแล้วก็มีจุดให้แกะนะครับลองแกะดูนะครับก็คือโอ้ซิปล็อกก็ดีนะเพราะเราสามารถเก็บได้นะครับคราวนี้เรามาแกะนะครับตรงซิปล็อกแกะซิปล็อกออกมาก็จะเป็นไข่อย่างนี้ครับไข่ก็จะมีนี่ครับเป็นชื่อซีรีส์นะครับ Taxi World นะครับแล้วก็มีทั้งหมดนะครับ6แบบนะที่ขึ้นรูปให้ดูต้นคลิปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะไข่กันเลยนะครับว่าชิ้นส่วนหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่เราจะไปประกอบกันโอเคแกะเลยใน1ใบนะครับในไข่1ใบเนี่ยที่เราจะได้นะครับก็จะมีแบบประกอบครับนะแบบประกอบ1แผ่นนะครับน่าจะประมาณ100ถึง130ชิ้นนะครับคละแบบไปแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับอย่างตัวนี้เป็นของแคนาดาน่าจะเป็นเรือแน่นอนเลยนะครับแล้วก็มีเป็นเศษนะครับตัวต่อนะครับมินิไมโครนะของล็อบนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือ1ห่อโอเคเดี๋ยวทั้ง8ใบเนี่ยวันนี้ไม่รู้จะต่อเสร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เก้งรอประกอบดูนะครับไปลุยกันเลยนะครับกับรอบไทยแลนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแท็กซี่เรือของแคนาดานะครับนี่ครับผมรูปร่างใช้ได้เลยนะครับขนาดนี้ก็ประมาณ10กว่าเซนนะครับขนาดกำลังกระทัดรัดพอดีเลยนะครับผมนี่ครับมีลักษณะนี่มีติดสติ๊กเกอร์ครับเป็นแท็กซี่วอเตอร์นะครับแล้วก็มีเป็นพร็อพนะครับเป็นธงชาติแคนาดานะครับเอาไว้วางคู่กันไปเดี๋ยวต่อชิ้นต่อไปกันอีกนะครับผมเสร็จแล้วครับแบบที่2นะครับเป็นรถแท็กซี่ USA ครับรถแท็กซี่ของสหรัฐอเมริกานะครับมีป้ายข้างบนเป็นฟาสต์ฟู้ดด้วยนะครับงงเหมือนกันนะเป็นแท็กซี่หรือว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดนะครับแล้วก็มีเป็นพ็อปนะครับเป็นเสาธงชาติสหรัฐนะครับนี่ครับมาในคันสีเหลืองนะครับคาดลายดำนะครับแท็กซี่นะนี่นะครับด้านหลังมีสติ๊กเกอร์รอบกันอันนี้จะใหญ่พอสมควรเลย
นะครับตัวนี้น่าจะจำนวนชิ้นเยอะกว่าเขาเลยนะเดี๋ยวลองดูชิ้นถัดไปดีกว่านะครับชิ้นที่3นะครับนะชิ้นที่2พี่เก่งต่อไปแล้ววันนี้ต้องเอาให้ครบนะครับทั้ง6แบบไปลุยกันอ่ะเสร็จแล้วครับอังกฤษคันที่3หลังจากผมลองต่อมา3คันแล้วนะครับเจ้าซีรีส์ของแท็กซี่เนี่ยมันขึ้นโค้งไม่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าประกอบเนี่ยคือให้รู้สึกความรู้สึกเหมือนเราขึ้นโค้งใหม่ทุกคันทุกแบบเลยนะครับโอเคเหลืออีก2แบบนะครับเดี๋ยววันนี้ลุยให้จบเลยนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ละรูปทรงนะอันนี้แท็กซี่อังกฤษครับผมเสร็จเรียบร้อยทั้ง6แบบนะครับก็ใช้เวลาต่อประมาณ3ชั่วโมงนะอันนี้ต่อไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับชิลๆนะครับในวันหยุดนะก็โอเคนะครับทั้งหมดทั้ง6แบบเนี่ยจุดสังเกตอย่างนึงคือพวกประเภทรถเนี่ยโครงสร้างต่อไม่เหมือนกันเลยนะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นโครงเหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นรูปแตกต่างกันแค่ตัวบอดี้แต่ไม่ใช่นะครับต่อใหม่หมดเลยเดี๋ยวมาเริ่มจากลำแรกดีกว่านะครับเป็นเรือแท็กซี่นะครับพร้อมธงนะครับเป็นของแคนาดานะครับตัวนี้นะครับลักษณะเรือนะเท่เหมือนกันนะตัวต่อแต่ละชุดเนี่ยประมาณ100ถึง150ชิ้นนะครับก็คละแบบกันไปนะครับตัวนี้มีสติ๊กเกอร์ติดให้สวยงามเลยนะครับนี่นะเป็นเรือของแคนาดานะครับต่อสนุกมากนะติดสติ๊กเกอร์สนุกนะครับนี่แคนาดาชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเทียบกับมือผมเนี่ยก็เกือบ15เซนเลยนะนะครับอ่ะไปดูอันต่อไปดีกว่าต่อไปอ่ะคันนี้ดีกว่าครับเป็นแท็กซี่อังกฤษครับพร้อมถุงอังกฤษนะครับนี่นะครับแท็กซี่อังกฤษนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์แท็กซี่ตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแนวแนวอังกฤษเลยนะกระจังหน้านะไฟหน้าเป็นกลมๆแนวคลาสสิกวินเทจนะครับเอกลักษณ์ของอังกฤษนั่นเองนะครับนี่นะครับด้านหลังนะติดสติ๊กเกอร์เบี้ยวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอามาติดใหม่นะนี่นะครับเป็นลักษณะทรงคลาสสิกนะครับของพี่อังกฤษนั่นเองต่อไปก็เป็นแท็กซี่ฮ่องกงครับสังเกตนะครับแท็กซี่ของฮ่องกงจะทรงเล็กๆนะแล้วก็มีเหมือนเสาอากาศนะครับนี่ตรงนี้ด้านหลังนะครับขยับได้ด้วยนะทุกคันเนี่ยสามารถเปิดประตูได้ครับนี่ครับนี่นะเปิดประตูได้นะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนี่สวยงามเลยของฮ่องกงก็จะเป็นสีแดงคาดดำนะครับต่อไปเอาไหนดีอันนี้ดีกว่าอินเดียแท็กซี่อินเดียมาในสีดำเขียวคันนี้เท่นะผมว่าคันนี้ต่อสนุกเลยนะครับมันสามารถเปิดกระโปรงหน้าได้ต้องแงะดีๆมันเปิดได้มันเปิดได้ทุกคันนะกระโปรงหน้าประตูก็เปิดได้ครับล้อก็เท่ๆเลยตัวนี้ไฟกลมนะครับเป็นสีดำดำเหลืองแล้วก็คาดเขียวนะครับของอินเดียมาต่อไปเอาไหนดีนี่พี่สหรัฐเราดีกว่าพี่สหรัฐเรานี่แปลกนะครับด้านบนเขียนเป็นฟาสต์ฟู้ดแล้วตรงนี้แท็กซี่นะนี่ครับมาในสีเหลืองคาดดำครับนี่ครับ USA ด้านหลังนะครับพร้อมธงชาติสหรัฐนี่ด้านล่างเป็นอย่างนี้นะล้อเป็นล้อเล็กนะครับคันก็ขนาดเล็กสุดนะเพราะว่าเล็กสุดพอๆกับอินเดียนะครับหลังคาจะสูงกว่านี่มาถึงคันที่ผมชอบที่สุดเลยพี่รัสเซียครับผมโหรัสเซียโหสัตว์รัสเซียนะครับดูครับล้อใหญ่นะถ้าเทียบเทียบกับสหรัฐเนี่ยครับล้อใหญ่มากเหมือนเอารถถังมาทำแท็กซี่เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นคำว่า VAPแท็กซี่นะครับโอ้โหดูดุดันมากนะครับดุดันไม่เกรงใจใครนะนี่ครับเปิดกระโปรงหน้าได้นี่นะฮะนี่เปิดประตูได้ประตูเปิดยังไงเนี่ยอย่างนี้ดุดุมากครับ
โอเคนะครับหาซื้อได้ตาม 7-Eleven นะครับก็มีตอนนี้มีทั้งหมด6แบบนะที่ทางรอบไทยแลนด์เนี่ยเอามาจัดจำหน่ายนะครับตอนนี้สวยมากทุกคันเนี่ยน่าสะสมแล้วก็หาร้านจอดรถสวยๆนะครับมาวางประกอบฉากขอบอะคริลิกนิดนึงสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปชมภาพรีวิวสวยๆแล้วอย่าลืมนะครับติดตามคลิปใหม่ๆของซิเก้งทอยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพี่เก้งพยายามจะอัพคลิปเรื่อยๆแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอลาน้องๆไปก่อนกับรูปภาพสวยๆของรอบไทยแลนด์นะครับชุดแท็กซี่บิดภาษาทั่วโลกสวัสดีครับ